จ้าแล้วคืนนี้พี่โทรไปอ่ะต้องรับโทรศัพท์พี่ด้วยนะอืมถ้าคิดถึงมากมาหาพี่ที่บ้านก็ได้จ้าพื้นที่ตรงนี้ยังว่างรอคนข้างๆมาเต็มๆนะจ้าบ๊ายบายเฮ้ยเพื่อนว่าไงมึงคือฉันกุ้มใจอ่ะทำไมวะก็ไปไหนมาไหนหญิงก็แบบเทฉันตลอดเลยว่ะเพื่อนโดนเทแล้วเหรอเออเขาบอกว่าฉันเนี่ยเป็นคนน่าเบื่อปกติถ้าโดนเทก็หาใหม่ดีวะจะสอนฉันหน่อยได้ป่าววะได้ทำไงบ้างก็ชอบใครเข้าไปทักเขาจริงไหมเนี่ยไปลองทักดูทักเลยเหรอเออเออสวัสดีครับสวัสดีค่ะเออทำอะไรอยู่หรอครับผมก็เห็นอยู่นี่คะจะถามทำไมเนี่ยทำไมเขาไม่สนใจในทรงผมใหม่ของฉันเลยวะคนนั้นนะเขาอาจจะไม่มีรสนิยมเหรอเปลี่ยนคนอยู่วะจริงเหรอลองดูเออขอโทษนะครับทานข้าวหรือยังครับทานจนอิ่มแล้วค่ะจนตอนนี้อยากจะอ้วกแล้วค่ะนี่ดูน้องดิไม่ให้เกียรติทรงผมฉันเลยอ่ะเพื่อนเออฉันอุตส่าห์ตัดแบบโมฮัมเหม็ดซาฮาราแล้วอ่ะแกทักผิดวิธีว่ะฉันต้องทักยังไงอ่ะเดี๋ยวฉันทำให้ดูสวัสดีครับสวัสดีค่ะไม่ทราบว่าวันนี้เนี่ยมีติดขัดเรื่องการเงินอะไรไหมฮะปรึกษาพี่ได้นะตอนนี้สถานะการเงินหนูไม่ค่อยดีเลยค่ะพี่โทรศัพท์ก็ต้องผ่อนคอมหนูต้องส่งอ่ะแล้วทำไงดีอ่ะพี่เอาไลน์หนูไหมเดี๋ยวหนูให้ไอดีเบอร์ก็ได้นะคะไอจีก็ได้นะติดต่อหนูมาได้ตลอดเลยจะไปที่ไหนด้านชุดท่อนทางเรียบร้อยแล้วค่ะพี่ว่าเอาเลขบัญชีมาด้วยดีกว่าพี่อดนั่นเดี๋ยวแค่นี้พี่ว่าค่ะโทรมาเลยนะเฮ้ยทำไมแกได้ง่ายได้จังวะมันต้องถูกวิธีเข้าไปถามว่าเออน้องครับการเงินเป็นยังไงบ้างแค่นี้เหรอเออแค่นั้นเองลองไปทักแบบนี้ดูฉันต้องถามแบบแกใช่ไหมวะเออสวัสดีครับผมอยากจะถามว่าสถานะการเงินตอนนี้เป็นไงบ้างครับถามทำไมแกจะเรียนฉันเหรอเรียนตัวเองให้รอดก่อนเถอะทำไมมันผลลัพธ์ต่างกับแกเยอะเลยวะดูจากทรงแล้วฉันว่าแกไม่น่าจะน่าเบื่อหรอกฉันทำไมอ่ะไม่รู้อ่ะว่างๆแกลองส่องคันช่องดูบ้างนะหรือว่าฉันตัดผมทรงนี้แล้วเหมือนอภิตะบาจันพระเอกอินเดียไปวะ